เปิดโพลรางวัลคนทำหนังสุพรรณหงส์ครั้งที่32ประจำปี2566เธอกับฉันกับฉันเข้าชิงสูงสุด11รางวัลในปี2566ที่ผ่านมาถือเป็นปีทองของวงการภาพยนตร์ไทยอีกครั้งเพราะนอกจากจะมีภาพยนตร์เข้าฉายมากถึง54เรื่องโดยมีภาพยนตร์ที่ทำรายได้ทะลุ100ล้านบาทมากถึง4เรื่องล่าสุดสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานแถลงข่าวงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่32ประจำปี2566ที่ SF World Cinema โดยในปีนี้มาในคอนเซปต์แสงแห่งกันและกันซึ่งไอเดียมาจากแสงแห่งศรัทธาที่ผู้สร้างหนังและผู้ชมภาพยนตร์ต่างร่วมกันรักษาและสอดส่องดูแลเปรียบได้ดังความร่วมมือร่วมใจในกันและกันเพื่อก้าวไปสู่ยุคทองครั้งใหม่ของหนังไทยต่อไปสำหรับงานแถลงข่าวสุพรรณหงส์ครั้งที่32ประจำปี2566มีการประกาศรายชื่อเพื่อเข้าชิงรางวัลต่างๆทั้งหมด17สาขานอกจากนี้ยังมี4รางวัลพิเศษและในปีนี้มีความพิเศษเพิ่มขึ้นกับรางวัลใหม่ได้แก่รางวัลภาพยนตร์ไทยรายได้สูงสุดโดยจะมอบให้กับภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในบ็อกออฟฟิศไทยของปี2566ได้แก่สัปเหร่อค่ะสำหรับงานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่29กันยายน2567นี้ค่ะรายชื่อออกมาเรียบร้อยแล้วปีนี้เป็นยังไงบ้างคะกับผลการคัดเลือกค่ะทีมงานผมว่าก็เป็นอีกปีนึงที่กรรมการทำงานอย่างค่อนข้างหนักแล้วก็ตัดสินใจยากนะครับในการเลือกจะสังเกตเห็นแต่ละหลายรางวัลเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมันก็มีความเด่นในแต่ละรางวัลที่มันแตกต่างอะไรกับแต่ละเรื่องนะฮะครับตรงนี้ก็เป็นปีที่ยากพอสมควรอีกปีหนึ่งฮะครับอันนี้ก็มีรางวัลพิเศษเพิ่มขึ้นมาหลายรางวัลด้วยครับก็สำหรับปีนี้เองเนี่ยฮะที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาคือ1รางวัลหนังสารคดีนะครับซึ่งปีนี้จะมีหนังด้วยกฎเกณฑ์ของเราคือว่าถ้ามีหนังสารคดีครบ3เรื่องหรือมากกว่านั้นเนี่ยก็จะมีการประกวดขึ้นมานะครับอันที่2คือเรื่องของ Popular World นะครับปีนี้ก็จะเป็นปีที่เปิดโหวตโดยที่ผ่านระบบ LINE นะครับแล้วก็ติดตามทางช่องทางของเพจ Facebook ของทางสมาพันธ์ภาพยนตร์นะครับแล้วก็มีรางวัลส่งเสริมวัฒนธรรมยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งที่พิเศษอีกรางวัลนึงก็คือมอบให้กับภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดของปีนี้ปีที่ผ่านมาครับการเข้ารับรางวัลเพิ่มเติมครับช่วยทำให้สุพรรณหงส์สมบูรณ์แบบเป็นไงบ้างคือผมว่าด้วยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปความหลากหลายของภาพยนตร์ที่มันมากขึ้นแล้วก็ความต้องการของคนที่มากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้รางวัลเราเนี่ยครอบคลุมทุกกลุ่มนะครับของที่มีส่วนร่วมกับภาพยนตร์ให้มากที่สุดครับครับอยากเกณฑ์การพิจารณาในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะยากไหมครับคือเกณฑ์เนี่ยสมาพันธ์เรามีเกณฑ์เฉพาะของเราอยู่แล้วนะครับว่าภาพยนตร์ที่เข้าฉายนะครับในวงกว้างนะครับแล้วก็ภาพยนตร์ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างชัดเจนเราสามารถที่จะติดตามในเพจของสมาพันธ์ได้นะครับแล้วก็เราก็ได้เชิญผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางแต่ละทางเนี่ยเข้ามาคัดเลือกนะครับอย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเนี่ยเราก็มีทั้งโปรดิวเซอร์ผู้กำกับนะครับถ้าทางด้านเสียงเราก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านเสียงมาโดยเฉพาะทางภาพแล้วก็เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาพมาโดยเฉพาะนะครับเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของชิ้นงานนะฮะมีการอธิบายได้ว่าทำไมภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงได้เพราะอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแสดงว่าแต่ละรางวัลนี้ก็มีผู้สูงอายุทางด้านนั้นๆโดยเฉพาะเลยมาตัดสินใช่ไหมครับใช่ใช่ครับในการคัดเลือกก่อนเข้าในเบื้องต้นนะฮะเราก็มีการหาผู้เชี่ยวชาญนะครับก็เชิญท่านมานะครับแล้วก็มาเรื่องไหนที่เหมาะสมที่จะเข้ารอบในการที่จะมีเป็นนอมินีในการคัดเลือก5เรื่องครับยากไหมยากไหมแค่จริงแค่มันยากขนาดไหนมันปีนี้มันปีที่ผ่านมามัน50กว่าเรื่องคือก็ค่อนข้างยากฮะซึ่งบางเรื่องเองเนี่ยผมว่าบางรางวัลเองเนี่ยมันก็มีการตัดสินถึง2รอบ3รอบเพราะว่ามันมีรางวัลที่มัน เท่ากันบ้างนะครับก็ต้องให้กรรมการช่วยไปตัดสินใหม่กลับมาครับอยากถ้า
าพยนตร์ที่มีการฉายในสตรีมมิ่งเป็นที่พูดถึงกันมาตลอดครับปีนี้เองเป็นยังไงบ้างก็ชัดเจนฮะว่าด้วยสมาพันธ์ภาพยนตร์เนี่ยเราต้องการส่งเสริมภาพยนตร์ที่ฉายครบวงจรแล้วกันนะฮะว่า1รูปในการที่เป็นวินโดว์แรกเลยก็คือโรงภาพยนตร์นะครับถ้าภาพยนตร์ที่ไม่ได้เข้าฉายโรงภาพยนตร์แล้วก็ขออนุญาตนะครับครับจริงๆไอ้ที่ประชุมมีการพูดเรื่องคุยกันเรื่องนี้กันบ้างผมว่าตรงนี้เรามีการพูดคุยด้วยแล้วก็มันเป็นสากลนี้ปฏิบัติแล้วกันนะฮะเป็นสากลปฏิบัติก็ปฏิบัติกันในแนวทางนี้เหมือนกันครับมันจะอาจจะมีดราม่าอะไรต่างๆเกิดขึ้นอีกไหมครับกังวลไหมครับผมว่าเราไม่ได้กังวลนะฮะเราค่อนข้างที่ชัดเจนในหลักเกณฑ์ของเราแล้วก็ผมว่าเราสามารถที่อธิบายได้นะครับในว่าทำไมเราคิดมีแนวคิดแบบนี้นะครับเราไม่ได้ปิดกั้นในแง่ของคนในอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าอุตสาหกรรมเนี่ยเราสนับสนุนเราก็ควรจะสนับสนุนในการหลุดของมันให้ครบนะครับไม่นั้นมันก็จะมีช่องว่างที่มันหายไปนะครับครับอายุสำคัญทำให้สมาคมเองคงเป็นรางวัลที่การบันเทิงเองให้ความสนใจแล้วก็อยากจะได้รางวัลนี้เพราะครอบครองมากๆเลยเหมือนกันคืออะไรผมว่าเรามีมาตรฐานที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วกันฮะแล้วก็เป็นรางวัลที่พิสูจน์มาตลอด32ปีนะครับที่ประกวดมาเนี่ยนะฮะเราค่อนข้างมีมาตรฐานที่ค่อนข้างที่จะสูงแล้วเป็นที่ยอมรับนะฮะว่าสิ่งที่เราตัดสินออกมาเนี่ยมันก็ตอบคำถามได้หมดนะครับสำหรับรางวัลที่ผู้ใดที่สมควรจะได้ในปีนั้นๆครับครับทีมขอฝากถึงผู้รับรางวัลและการทำล่วงหน้าเลยค่ะต้องยังไงบ้างคะมีความรู้สึกก็อันดับแรกก็ขอเชิญนะครับแฟนๆภาพยนตร์ไทยทุกท่านนะฮะครับก็ท่านชอบเรื่องไหนนะฮะยังมีโอกาสในการโหวตภาพยนตร์ยอดนิยมของคนดูนะฮะก็ Popular Vote สำหรับสุวรรณหงส์เนี่ยก็ติดตามในเพจของ Facebook ได้นะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ที่ได้เสนอเข้าชิงภาพยนตร์สุวรรณหงส์ปีที่32ครั้งที่32นี้นะครับแล้วก็วันที่29นะครับกันยานะฮะติดตามได้ที่ True For You นะครับช่อง True For You นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดชอบอะไรก็มาแสดงความคิดเห็นได้นะฮะในแฟนเพจของไอ้สุวรรณหงส์นะครับ Facebook ครับมีอะไรติชมได้นะครับฝากได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านยังสนับสนุนหนังไทยต่อไปนะครับเรื่อยๆครับแฟนหนังปีนี้ครับกับฉันเข้าชิงเยอะมากเหมือนกัน11รางวัลจาก7ครับอันนี้คือมีการพิจารณากันยังไงบ้างผมไม่ได้เป็นกรรมการนะฮะผมเป็นแค่คนอำนวยการให้กรรมการตัดสินนะฮะผมว่ามันก็พิสูจน์ให้เห็นนะฮะว่าหนังที่มีคุณภาพแล้วกันในสายตาของกรรมการและผู้ชมซึ่งรายได้ก็โอเคระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ผมว่าหนังเรื่องนี้ในมุมมองของผมเองนะฮะก็มีความพิเศษทั้งในการบันทึกเหตุการณ์ในปี40ที่ผ่านมานะครับใช้เทคนิคพิเศษในการย้อนกลับไปถ่ายได้นะครับใช้เทคนิคในการ2คนเล่นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอะไรที่ยากสำหรับนักแสดงแล้วก็ทีมงานในการเตรียมงานเรื่องพวกนี้ในการที่จะถ่ายดับเบิลหรือถ่ายอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ผมคิดว่ากรรมการคงเห็นอะไรบางอย่างตรงนั้นในที่ผมเดานะฮะก็ครับครับผมก็ขอดูแสดงความยินดีกับน้องก่อนคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าแค่ได้ชิงก็บุญแล้วครับจริงๆครับผมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมมากเลยไม่คิดว่าผู้ใหญ่จะนึกถึงกันขอบคุณมากครับไม่ได้นึกถึงจริงๆคือความสามารถของน้องจริงๆครับครับก็เป็นหนังที่ผมพยายามทำอย่างเต็มที่ครับจริงๆต้องบอกว่าทุกเรื่องผมทำเต็มที่แต่ก็ต้องบอกว่าดีใจด้วยครับที่ทุกคนเร่งเงินถึงศักยภาพในการแสดงของผมด้วยครับก็เลยรู้สึกขอบคุณและเป็นบุญจริงๆครับขอบคุณมากของรางวัลสุพรรณหงส์สำหรับพี่เองเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหจริงๆแล้วมันเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ครับตั้งแต่เด็กๆแล้วผมก็จะได้ยินมาแต่ตอนเด็กๆผมจะนึกว่าเป็นรางวัลคนแข่งพายเรือครับต้องขอโทษจริงๆนะตอนเด็กๆผมคิดว่าเป็นรางวัลของคนที่แข่งพายเรือว่าจะมีเพลงสุพรรณหงส์ชาทรงภูห้อยแต่คราวนี้พอเราได้ทราบอ๋อว่าเป็นรางวัลของการแสดงมันยิ่งรู้สึกสงสัยแล้วก็อยากจะรู้จักรางวัลนี้มากขึ้นครับผมครับขอบคุณมากครับว่าฝันเองก้าวฝันเองว่ามันจะมาได้รางวัลนี้ใช่ครับใช่ก็ไม่คิดไม่ฝันเลยครับผมมา
งก็อย่างต้องที่บอกไปครับว่ามันเซอร์ไพรส์ครับแล้วก็ตื่นเต้นแอบรู้ไหมครับจริงๆเราไม่ควรจะคาดหวังอะไรครับแค่ได้อยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติแล้วเป็นบุญมากแล้วกับรายชื่อผู้พ่อชิงท่านอื่นด้วยเป็นยังไงบ้างครับโอ้ทุกคนเก่งกันมากครับทุกคนมีความสามารถหมดครับทุกคนก็น่าจะเห็นรายชื่อแล้วเป็นบุคคลคุณภาพทุกคนครับมีนำชายมีผมสองครับผมใช่ครับมีพี่แหลมด้วยครับเป็นการตอกย้ำนะครับว่านักแสดงของเรื่องนี้ไม่ธรรมดาจริงต้องบอกว่าทุกเรื่องครับไม่ธรรมดาใช่ครับจากโฟกิงเองยิ่งเป็นยังไงบ้างกับการแสดงที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าสนุกครับพยายามขนาดนี้เราคาดหวังไปถึงรางวัลไหมคือความพยายามเป็นสิ่งหนึ่งครับที่ทำให้เราอาชีพในสิ่งที่เราต้องทำแต่สิ่งสำคัญในการทำงานก็คือความสนุกหรือว่า passion passionate เนี่ยสิ่งนี้สำคัญมากแล้วการ execute มันในการทำกันบ้านต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญครับเราต้องฝึกซ้อมกันเยอะครับผมแล้วก็ทำกันบ้านกันเยอะมากครับก็เลยรู้สึกดีใจที่ทุกคนเล็งเห็นถึงคุณค่าของการทำงานตรงนี้ผลลัพธ์การแสดงของพี่เองได้เห็นไหมครับว่ามันได้ส่งต่อไปถึงคนที่ได้ชมยังไงบ้างรู้สึกดีมากเลยนะครับที่มันเป็นประเด็นในการพูดถึงในแง่ของการแสดงและแง่ของบทบาทด้วยครับที่ผู้คนจะได้พูดว่าโอเคเรามีบุคคลลักษณะแบบนี้อยู่ในสังคมเราแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรให้เกิดบุคลากรหรือสังคมที่ดีขึ้นนะครับจากการที่เราได้เห็นถึงกระจกสะท้อนหนังอ่ะผมคิดว่ามันเป็นกระจกสะท้อนหลายๆอย่างครับผมทำให้เราได้เห็นถึงเรียลลิตี้มากขึ้นครับขอบคุณทุกอย่างการกราบที่เสนอชื่อพี่เข้าใช่ครับผมขอบคุณอีกครั้งนึงครับที่นึกถึงกันนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านเลยครับขอบคุณครับพี่บอกครับฝากมาติดตามครับพี่ว่าก็ฝากนะครับทุกท่านนะครับวันที่29กันยานะครับสุนทรหงส์นะครับเราจะมีการจัดประกาศรางวัลนะครับขึ้นที่โรงพวาไลนะครับสยามพารากอนนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดที่ช่อง True For You นะครับก็รบกวนทุกท่านติดตามด้วยนะครับก็ถ้าชอบเรื่องไหนนะฮะยังมีรางวัลให้โหวตนะครับไปโหวตนะครับภาพยนตร์ที่ท่านรักนะครับในเพจ Facebook ของสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาตินะครับขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับจะเข้าชิง7รางวัลเลยครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณก่อนกับทางสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์นะครับผมที่แบบว่ามอบให้สิทธิ์พวกเราในการเข้าชิงทั้ง7สาขาเลยนะครับเวทีนี้มันมีความยิ่งใหญ่กับภาพยนตร์ของเราความจริงก็คิดว่าเวทีนี้ก็คือสร้างขึ้นเพื่อให้กำลังใจกับบุคลากรในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับก็รู้สึกว่าคิดว่ามันก็เป็นเหมือนกำลังใจให้กับคนที่ทำงานนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าพวกเราทำงานกันแบบว่าเต็มที่ทั้งแบบทีมนักแสดงเองหรือว่าทีมเบื้องหลังเองทุกๆภาคส่วนก็ทำงานเต็มที่เพื่อให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดซึ่งรางวัลนี้ก็คิดว่าจะเป็นกำลังใจที่ดีเลยในการที่ทำให้พวกเราก้าวต่อไปใช่ขอบคุณว่ารางวัลสำคัญของตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นรางวัลที่มีมาอย่างยาวนาน32ครั้งแล้วค่ะเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจกับทุกคนที่แบบว่าได้เข้าชิงทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะเหนื่อยมั้ยคะแบบบอลหนังของเรามันประสบความสําเร็จเกินความจริงได้เข้าชิงรางวัลหายเหนื่อยแล้วค่ะยิ่งแบบเราอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ค่ะเรายิ่งรู้สึกว่าการที่เราได้เข้าชิงในรางวัลอ่ะมันเป็นเครื่องการันตีอย่างนึงว่าสิ่งที่เราทําอ่ะเราทําได้เต็มที่แล้วมันสุดๆแล้วจริงๆถึงได้เข้าชิงในรางวัลก็แค่ได้เข้าชิงก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากแล้วสำหรับพวกเราค่ะครับมีนาเดชด้วยมีนาเดชชิงนำชายด้วยอ๋อใช่ดีใจมากมีน่านั่งกรี๊ดอยู่เลยค่ะแล้วก็แม่เฟซได้ชิงสองรอบอีกใช่ค่ะก็ได้นักแสดงทั้ง2คนเลยก็โอ้โหดีใจมากๆเพราะว่าเขาทุ่มเทกันมากจริงๆค่ะนอกจากนักแสดงจริงแล้วก็ยังมีคนเบื้องหลังด้วยเหมือนกันที่ได้เข้าชิงในสาขาคณะคนทำงานเบื้องหน้าอย่างเงี้ยครับอยากจะพูดอะไรคนเบื้องหลังที่อาจจะมีโอกาสได้พูดในตรงนี้ไหมครับก็เขาเหนื่อยมากและเขาเหนื่อยมากขอบคุณมากมากเลยมากกว่าค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีทีมงานเบื้องหลังทุกคนคงไม่มีภาพยนตร์เรื่องที่หยดเกิดขึ้นมาค่ะมันไม่ใช่แค่แรงจากนักแสดงแต่ว่าทีมเบื้องหลังก็สำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงหรือว่าพี่ๆทีมงานต่างๆเขาก็ทุ่มเทกันไม่แพ้พวกเราเลยอะค่ะแล้วยิ่งพอเขาได้เข้าชิงรางวัลถ้ารู้คงดีใจมากๆแน่ๆว่าสิ่งที่เขาทำแบบมันเห็นผลค่ะพวกเราก็อยากให้ได้ค่ะ พวกเราก็เป็นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับทั้งแบบว่าทั้งแบบทีมนักแสดงรวมถึงพี่ๆทุกคนในกองก็คือเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันพอ
ห็นแบบเฮ้ยชื่อพี่เขาขึ้นแล้วก็โอ้โหดีใจแทนเลยสุดดีใจเพราะเห็นว่าพี่เขาก็แบบเหนื่อยกันมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าดีใจกับเขามากๆเลยก็สมควรได้รับสิ่งนี้ค่ะเป็นหนังหนึ่งใน4เรื่องของปีที่แล้วที่ได้ร้อยล้านครับอันนี้ก็ดีใจเช่นกันครับจริงๆก็ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนาะที่แบบว่าโอ้เราเห็นว่ากระแสตอบรับมันดีมากๆก็ต้องขอบคุณผู้ชมทุกคนที่แบบว่าชื่นชอบแล้วก็แบบสนับสนุนที่หยดนะฮะจนแบบเราแบบว่าได้ไปถึงจุดนั้นใช่ครับการเดินทางของพี่หยดเองมันเปลี่ยนมองของเราอย่างไรบ้างในฐานะนักแสดงเปลี่ยนเยอะไหมเปลี่ยนมีหน้าอยากตอบไหมทำให้คนรู้จักเราเยอะขึ้นทำให้การทำงานเราต้องขยันมากขึ้นก็ทำให้คนรู้จักมีหน้าเยอะขึ้นด้วยเป็นเราเป็นไหนเขาเรียกว่าน้องพี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยทุกวันนี้ก็ยังเรียกอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังเรียกอยู่ก็ดีใจมากเลยนี่คือครั้งแรกเลยเดี๋ยวเราจะมีภาคสองเดือนตุลาคมนี้แล้วสปอยภาคสองจะให้คนนี้สปอยดีกว่าสปอยให้คนนี้ดีกว่าก็จะบอกว่าแย้มกลับมาแล้วค่ะเราจะกลับมาในรูปแบบไหนก็ฝากติดตามชมนะคะ10ตุลาคมนี้ค่ะเออมันจะมีความแบบเรื่องราวมันจะต่อเข้มข้นยังไงบ้างว่าเรื่องราวก็ความจริงตัวอย่างออกไปแล้วเนอะว่าเป็นแบบเรื่องราวหลังจากนั้นผ่านเวลาไปนะฮะก็คือเหมือนว่าครอบครัวเรามันก็ยังมีความแบบหม่นๆในใจอยู่เนอะเพราะว่าพวกเราก็ผ่านเรื่องร้ายๆมานะครับซึ่งเรื่องราวก็จะเป็นต่อจากนั้นว่าครอบครัวนี้มันจะยังไงกันต่อนะครับผมโดยก็จะมีคุณณเดชน์ คุกิมิยะนะครับพี่ยักษ์ของเราก็คือจะแบบว่าบุกทะลุยแบบว่าทุกอย่างไปเลยนะครับว่าแบบเออพยายามไปแก้แค้นให้กับน้องสาวที่สำคัญคือจากที่ทุกคนได้สงสัยกันว่าประวัติของผีชุดดำเป็นมาอย่างไรบ้างในภาคนี้ทุกคนก็จะได้รู้กันแล้วค่ะว่าประวัติศาสตร์ของเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างไปเจออะไรมาบ้างทุกคนจะได้รู้ค่ะคือต้องบอกว่าอย่างภาคที่แล้วเนี่ยครับเป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับส่วนภาคเนี้ยคือแต่งต่อแต่ว่าเราอะเอาอิงเรื่องของตำนานอย่างที่น้องบอกแบบประวัติศาสตร์แบบที่มาที่ไปว่าแบบเฮ้ยความเป็นมาเป็นยังไงใช่ครับแล้วก็จริงทีมเขียนบทเขารีเสิร์ชกันเยอะมากในภาคนี้เพราะว่าเขาต้องเอาแบบทุกๆองค์ประกอบเข้ามาประกอบกันใช่ขอตัวอย่างไปฟีดแบ็กเป็นยังไงก็ดีมากที่โรงเรียนคือแบบอ๋อที่โรงเรียนเปิดที่โรงเรียนเหรอโรงเรียนคือเยอะจริงเออเขาบอกว่าฟีดแบ็กดีมากเขาบอกว่าเฮ้ยใครเป็นผีแน่ใช่ไหมแล้วเราสปอยเขาได้ไหมไม่ได้นะหนูก็บอกว่าไม่รู้ไม่ได้เล่นเลยเหรอไม่รู้แต่มีอยู่ในตัวอย่างแต่ว่าจริงๆก็มีคนเอาไปแบบว่าเขาเรียกอะไรไปเดาเดาเยอะแบบว่าช่องหนังต่างๆเขาก็ไปเดากันในอินเทอร์เน็ตว่าเฮ้ยใครเป็นผีภาคนี้ใครโดนเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่ทุกคนให้ความสนใจกับภาคนี้ด้วยใช่ค่ะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาพี่บีนตอนแรกเป็นตัวละครลับโอ้มันต้องเปิดตอนนี้ไม่รับไม่รับแล้วไม่รับแล้วไปโปรโมทก็คือพี่มีนก็คือเล่นเป็นประดิษฐ์ค่ะก็คือจะเป็นสามีของหยาดเฮ้ยมีแล้วตายแล้วพี่ยังไม่มีแฟนเลยน้องนำไปแล้วเราชิงมีไปก่อนแล้วแล้วก็ยังมีตัวละครอีกเยอะมากที่ไปเข้าป่ากันเนาะกับพี่แบร์ค่ะใช่มีพี่ท็อปด้วยใช่ก็จริงคือตัวละครเราจะเยอะมากขึ้นอย่างที่บอกแล้วก็แต่ว่าเนื้อเรื่องอะความแบบว่าครอบครัวอะไรเงี้ยอย่างที่บอกมันก็ยังคงอยู่แล้วก็มันจะชัดเจนในเรื่องของแบบว่าการแบบบู๊คือต้องบอกว่าทุกคนในที่นี้นะครับผ่านการบู๊หมดแล้วคือทุกตัวละครเลยนะครับผมกระทั่งน้องยี่เองก็ตามแล้วความหลอนล่ะคะความหลอนโอ้มันแน่อยู่แล้วว่ามันจะต้องน่าเจออะไรกลัวในสิบกลัวในสิบมันที่เป็นการทุเรียนเหมือนมีบางเรื่องมีแค่ครั้งที่แล้วค่ะที่ฝันเฉยๆค่ะแต่ว่ารอบนี้ยังไม่เจอไม่มาแล้วเนาะยังไม่อยากเจอไม่มาแล้วเนาะโอเคมีการไปทำอะไรนะตอนนี้แบบเราไปทำบุญอะไรไม่ใช่ค่ะมีการทำบุญค่ะเพื่อแบบความสบายใจของเราเนี่ยค่ะตอนนั้นเขาก็ไม่มาหาใช่ค่ะอันนี้ก่อนตอนที่ถ่ายทำก็มีการทำอะไรแบบนั้นไหมครับมีค่ะมีค่ะก็มีการบอกกล่าวค่ะเพื่อความสบายใจของเราค่ะว่าเนี่ยจะกลับมาแล้วนะใช่ใช่จริงพวกเราก็ไปไหว้ที่ศาลหลักเมืองเนาะใช่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับคาดหวังแค่ไหนครับกับที่จะร้อยอีกไหมคะอยากได้ร้อย
ก็น่าจะดีก็เรียกได้ว่าทำเต็มที่แล้วกันครับสำหรับพวกเราเองนะแสดงรวมถึงทุกคนนะครับว่าก็แบบว่าถ้าได้ก็คงจะดีครับแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนมาดูแล้วกันครับวันที่10ตุลาคมนี้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าภาพยนตร์ของเราแบบว่ามันจะดุเดือดมากขึ้นกว่าภาคแรกแน่นอนภาค2ยอดชื่ออะไรตัวนี้ยอดยังอยู่เนาะในเรื่องยอดยังอยู่ยอดยังอยู่ครับผมวันนี้แค่ติดธุระเฉยๆใช่คือยังอยู่ครบแล้วก็มีมาเพิ่มเติมโอ้โหว่าครอบครัวใหญ่มากครอบครัวเราใหญ่มากขึ้นขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ